สุขสันต์วันสะบาโตพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ทุกท่านนะครับก็เมื่อคืนนี้น้องฟังเสียงฝนตกแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้เราจะมานมัสการอยู่ท่ามกลางสายฝนแต่ว่าไม่เป็นอย่างที่คิดนะครับรู้สึกว่าตื่นเช้ามาก็เห็นแสงแดดนะแล้วก็ตอนนี้ถ้ามองไปข้างนอกก็เป็นแสงแดดจ้าเลยนะครับทำให้เรารู้สึกว่าอบอุ่นนะฮะแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับในเช้าวันนี้ที่เราได้มีโอกาสนมัสการพระเจ้าด้วยกันนะแล้วก็มันเป็นความสุขความชื่นชมยินดีที่ได้เห็นพี่น้องมานมัสการพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะแบ่งปันพระวจนะคำของพระเจ้าในหัวข้อที่บอกว่าข้าพระองค์เป็นผู้ใดเล่าข้าจนทำให้บางครั้งเราไม่รู้จักตัวเองด้วยนะซึ่งมีผู้รับใช้ของพระเจ้าท่านหนึ่งได้บอกว่าข้าพระองค์เป็นผู้ใดเล่าแสดงว่าเขายังไม่รู้จักตัวเองเลยข้าพระองค์เป็นผู้ใดเล่าแต่ถ้าสมมติวันนี้ผมถามพี่น้องของเราว่าเธอเป็นใครนะท่านอาจจะตอบว่าฉันเป็นลูกของคนนั้นนะเกิดเมื่อวันที่เท่าไหร่นะเกิดที่ไหนและก็ตอนนี้อยู่ที่ไหนหรืออาจจะตอบว่าฉันคืออภิสิทธิ์หรือถูกต้องไหมครับก็ถูกต้องนะแต่ว่าเมื่อเราดูจากในด้านจิตวิญญาณเนี่ยถ้ามีคนถามว่าท่านเป็นใครนะเราจะบอกว่าฉันเป็นบุตรของพระเยซูพระเจ้าถูกต้องไหมครับฉันเป็นบุตรของพระเจ้านะซึ่งได้ยืนยันในพระธรรมยอห์นบทที่1ข้อที่12บอกว่าผู้ใดก็ตามที่ต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดผู้นั้นเป็นบุตรของพระองค์ใช่ไหมถ้าในเรื่องของความเชื่อเนี่ยเราเป็นอะไรครับเราเป็นลูกของพระเจ้าและดูอีกข้อหนึ่งนะครับใน2โครินธ์บทที่5ข้อที่20บอกว่าเราเป็นทูตของพระเจ้าด้วยนะท่านเปาโลผู้ซึ่งได้รับการดลใจจากพระเจ้านะบอกให้กับเราทั้งหลายว่าเราที่เป็นผู้เชื่อในพระองค์ทั้งหลายนั้นเราเป็นทูตของพระเจ้านะยิ่งใหญ่มากนะแล้วก็เราจะบอกว่าฉันเป็นใครฉันเป็นสาวกของพระเยซูได้ไหมได้พระเยซูบอกผู้ที่เชื่อและไว้วางใจในพระองค์ทุกคนนั้นเป็นสาวกของพระองค์นะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเมื่อพระเจ้าทรงเรียกเรานะเมื่อพระเจ้าทรงเรียกเราให้รับใช้พระองค์เนี่ยบางทีเราก็จะมีข้ออ้างอยู่สม่ำเสมอในชีวิตของเราจะบอกว่าเราก็จะบอกว่าฉันไม่ดีพอที่จะรับใช้พระเจ้าได้ฉันไม่ฉลาดพอฉันไม่มีความสามารถพอฉันไม่มีอิทธิพลพอฉันกลัวทำไม่ได้นะฉันไม่มีเงินพอถ้าเราจะว่าไปเนี่ยพูดตรงๆก็คือว่าฉันไม่มีคุณสมบัติพอที่จะรับใช้พระเจ้าใช่หรือเปล่าครับสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นในหัวของเราแล้วก็บางทีคำเหล่านี้มันจะถูกใส่เข้ามาในความคิดของเราอยู่เสมอแต่สิ่งที่เราจะต้องรู้ว่าก็คือว่าฉันเป็นบุตรของพระเจ้าฉันเป็นทูตของพระเจ้าฉันเป็นสาวกของพระองค์นะเมื่อเรามีสิ่งเหล่านี้ในความคิดของเราเนี่ยเราทำได้ทุกสิ่งนะพี่น้องนะเราทำได้ทุกสิ่งนะเพราะว่าพระเจ้าได้ตรัสไว้ในมัทธิวบทที่28นะข้อที่19ถึง28ซึ่งเราก็อ่านครบพระบีข้อนี้บ่อยๆนะซึ่งพระเยซูบอกเมื่อเราเป็นบุตรของพระเจ้าเมื่อเราเป็นทูตของพระองค์เมื่อเราเป็นสาวกของพระองค์หน้าที่ของเราก็คืออะไรครับมัทธิวบทที่28ข้อที่19 20บอกว่าท่านทั้งหลายพระเยซูคริสต์ตรัสว่าเหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเราให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์นะพระเยซูตรัสว่าให้เราทั้งหลายนั้นออกไปนะ
ออกไปสั่งสอนชนทุกชาตินะแต่ว่าพระเจ้าสอนบอกเราอย่างเงี้ยมาทีเรามักจะมีข้ออ้างเหมือนกับผู้ที่ผมจะกล่าวถึงเนี่ยนะที่บอกว่าข้าพระองค์เป็นผู้ใดที่จะไปทำอย่างนั้นได้ในเช้าวันนี้สิ่งที่ผมอยากจะหนุนใจก็คือว่าผมอยากจะให้ตัดความคิดที่บอกว่าเราไม่ฉลาดพอเราไม่ดีพอเราไม่มีความสามารถพอเราไม่มีอิทธิพลพอเราฉันกลัวทำไม่ได้ฉันไม่มีเงินพอนะหรือฉันไม่มีคุณสมบัติเหล่านี้ออกไปจากชีวิตของเราและพระเจ้าจะอวยพรเราอย่างมากมายเรามาดูในข้อพระคัมภีร์นะเป็นเรื่องราวที่ผมชอบนะซึ่งได้ถูกบันทึกไว้ในอพยพบทที่3นะซึ่งเราก็รู้จากเรื่องราวนี้ดีนะซึ่งในอพยพบทที่3ข้อที่10ข้อที่7ถึงข้อที่14นะผมอยากจะให้เราเปิดไปแล้วเราอยากจะให้อ่านสลับกันดีไหมครับเพื่อจะได้มีส่วนร่วมในการแบ่งปันในเช้าวันนี้และจะได้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะอพยพบทที่3นะครับก็อยากจะให้เสียงดังนิดนึงนะครับเพื่อที่เราถ่ายทอดสดเนี่ยจะได้ยินเสียงพระคำของพระเจ้าด้วยข้อที่7เป็นต้นไปนะข้อที่7ถึงข้อที่14เดี๋ยวผมจะเริ่มก่อนนะแล้วก็คุณจูนแล้วก็ตุ๋ยแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆนะครับคนที่มีพระคำของพระเจ้าอ่านดังๆนิดหนึ่งนะครับในข้อที่7ได้กล่าวว่าพระเจ้าตรัสว่าเราเห็นความทุกข์ของประชากรของเราที่อยู่ในประเทศอียิปต์แล้วเราได้ยินเสียงร้องของเขาเพราะการกดขี่ของพวกนายงานเรารู้ถึงความทุกข์ร้องต่างๆของเขาดังนั้นเราจึงลงมาเพื่อช่วยพวกเขาให้พ้นจากเงื้อมมือชาวอียิปต์และนำพวกเขาออกไปยังดินแดนกว้างใหญ่อุดมไปด้วยน้ำนมและน้ำผึ้งซึ่งเป็นที่อาศัยของชาวคานาอันชาวฮิตไทชาวอาโมไรต์ชาวเฟริซีชาวฮีไวต์และชาวเยบูสบัดนี้คำร่ำร้องของชนชาติอิสราเอลมาถึงเราแล้วทั้งเราได้เห็นการบีบคั้นซึ่งชาวอียิปต์กระทำต่อเขาแล้วคุณนกครับและบัดนี้จงไปเถิดเราจะใช้เจ้าไปเฝ้าฟาโรห์เพื่อจะได้พาประชากรของเราคือชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์โมเสสทูลพระเจ้าว่าข้าพระองค์เป็นใครที่จะไปเฝ้าฟาโรห์และนำชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์พระองค์จึงตรัสว่าเราจะอยู่กับเจ้าแน่และนี่จะเป็นหมายสำคัญให้เจ้ารู้ว่าเราใช้ให้เจ้าไปคือเมื่อเจ้านำคนละไพ่ออกจากอียิปต์แล้วเจ้าทั้งหลายจะมาปฏิบัติพระเจ้าบนภูเขานี้ในข้อที่13บอกว่าไฟโมเสสทูลพระองค์ว่าเมื่อข้าพระองค์ไปหาชนชาติอิสราเอลและบอกพวกเขาว่าพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่านทั้งหลายทรงสั่งข้าพเจ้ามาหาท่านและเขาจะถามข้าพระองค์ว่าพระองค์ทรงพระนามว่าใครข้าพระองค์จะตอบเขาอย่างไรพระเจ้าตรัสตอบโมเสสว่าเราเป็นผู้ที่เราเป็นเจ้าจงบอกชาวอิสราเอลว่าเราผู้เป็นได้ส่งข้าพเจ้ามาหาพวกท่านครับนี่เป็นพระวจนะคำของพระเจ้าซึ่งเราจะเห็นว่าเมื่อพระเจ้าทรงเรียกโมเสสเนี่ยโมเสสมีข้ออ้างอย่างที่ผมได้พูดไปตั้งแต่ต้นว่าข้าพระองค์เป็นผู้ใดเล่านะซึ่งเป็นคำที่เหมือนกับว่าดูถูกตัวเองนะฮะเราสังเกตดูชีวิตของโมเสสพระเจ้าทรงช่วยโมเสสให้รอดพ้นจากความตายตั้งแต่เด็กๆเลยจริงๆแล้วโมเสสจะต้องตายใช่ไหมครับเพราะว่าในเวลานั้นกษัตริย์ฟาโรห์นะเขาสั่งฆ่าชายลูกชายลูกที่เกิดเป็นชาวฮิบรูทุกคนให้ตายหมดสิ้นเลยแต่พระเจ้าทรงดูแลโมเสสนะฮะคลอดออกมาก็ทรงปกป้องเขาจนกระทั่งโมเสสนั้นได้ถูกเลี้ยงดูในราชวังเป็นเหมือนกับสยามมงกุฎราชกุมารเลยใช่ไหมครับ
ซึ่งจะเป็นผู้ที่สืบทอดตำแหน่งจากฟาโรห์นะฉะนั้นการที่โมเสสได้ไปอยู่ในวังนั้นเขามีชีวิตที่ได้รับการเรียนรู้อย่างมากมายนะวิชาความรู้ของชาวอียิปต์ทุกอย่างเขาได้เรียนรู้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นวิชาการทหารวิชาความรู้ต่างๆเขาต้องได้เรียนรู้อย่างบ้างนะฮะและจนกระทั่งเขาโตนะฮะและเขาก็จะใช้ความสามารถของตัวเองที่จะช่วยพลพ่ายของพระองค์โดยไปฆ่าคนอียิปต์ตายคนหนึ่งใช่ไหมจนเขารู้สึกว่าโอ้เรื่องนี้จะกระจ่างเรื่องนี้ทางฟาโรห์จะรู้เรื่องเขาก็เลยกลัวก็เลยหนีไปอยู่ที่ไหนครับหนีไปอยู่ที่มีเดียใช่ไหมและเขาอยู่ที่นั่นเป็นเวลา40ปีพี่น้องโอ้นานนานนะครับไม่ใช่ไม่นานนานมากผมอายุ40กว่าเลยรู้สึกนานเหมือนกันและโมเสสไปอยู่ที่มีเดียเหมือนกับเป็นผู้ลี้ภัยนะซึ่งเขากลัวฟาโรห์แล้วก็หนีไปอยู่ที่นั่นนะเป็นเวลา40ปีและในช่วงเวลาที่เขาอยู่ที่นั่นพระเจ้าทรงเรียกโมเสสเขาไปอยู่ที่นั่นไปทำอะไรรู้ไหมครับไปเลี้ยงแกะขออภัยเขาไปอยู่ที่นั่นไปทำอะไรไปเลี้ยงแกะนะทั้งที่เขาเป็นผู้ที่มีความสามารถได้มีการศึกษาสูงมีความสามารถหลายอย่างแต่ไปอยู่ที่นั่นไปเลี้ยงแกะอยู่ที่นั่นนะและวันหนึ่งพระเจ้าทรงเรียกโมเสสนะเราเห็นว่าในขณะที่โมเสสเลี้ยงแกะอยู่นั้นก็ได้เห็นพุ่มไม้พุ่มหนึ่งนะไฟลุกอยู่แล้วก็ผิดสังเกตโมเสสก็จะเดินเข้าไปหานะแต่พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าโมเสสที่นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ให้ถอดรองเท้าเสร็จแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าเราได้รู้ความทุกข์ของชนชาติอิสราเอลในประเทศอียิปต์แล้วเราจะส่งเจ้ากลับไปเพื่อนำเขาออกมาจากอียิปต์แต่โมเสสกลับบอกว่ายังไงข้าพระองค์เป็นผู้ใดเล่าพี่น้องครับพระเจ้าทรงเรียกเราทั้งหลายมาอยู่ในคริสตจักรแห่งนี้เนี่ยเพื่อเราทั้งหลายนำผู้ที่อยู่ในอียิปต์ออกจากอียิปต์ผู้ที่อยู่ในอียิปต์ให้ออกจากอียิปต์เพื่อเราทั้งหลายจะนำผู้ที่อยู่ในความบาปให้ออกมาสู่ดินแดนแห่งเสรีภาพคือแผ่นดินอาณาจักรของพระเจ้านะพระเจ้าทรงเรียกโมเสสไปเพื่อที่จะนำชนชาติอิสราเอลที่เป็นทาสอยู่ในอียิปต์ให้เขาออกมาจากอียิปต์นะและในเวลานี้พระเจ้าทรงเรียกเราที่มารู้จักพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าต้องการเรียกเราทั้งหลายให้นำคนที่อยู่ในความบาปเข้ามาสู่ในพระคุณของพระเยซูคริสต์เพื่อเขาจะได้รับความชอบธรรมด้วยนะแต่จริงๆแล้วเราก็บรรทัดหลายๆครั้งเราก็จะเป็นเหมือนกับโมเสสเมื่อพระเจ้าทรงใช้เราก็อาจจะถามตัวเองว่าฉันเป็นใครเล่าฉันไม่มีความสามารถพอฉันไม่ดีพอฉันไม่มีเงินฉันไม่มีเวลาฉันไม่พูดไม่เก่งต่างๆนานาที่เราจะอ้างต่อพระเจ้ามีมากเหมือนกันนะแต่พระเจ้าเมื่อพระเจ้าจะใช้พระองค์บอกว่าจะใช้พระองค์จะใช้ไปแต่โมเสสก็บอกว่าเมื่อพระเจ้าจะใช้ไปเนี่ยถ้าเขาถามว่าใครเป็นคนใช้ท่านมาและข้าพระองค์จะตอบว่ายังไงอันนี้คือปัญหาสำคัญที่ผมบอกว่าคริสเตียนจำนวนมากมายก็เป็นเหมือนกับโมเสสเมื่อมีคนถามเรื่องราวของพระเจ้าบางทีเราไม่รู้จักพระเจ้าดีพอเราไม่รู้จักเป็นเราจะแบ่งปันคำพยานให้กับเขายังไงใช่หรือเปล่าครับแบ่งปันแล้วทำให้ไม่จุกใจเขาไม่รู้จักความจริงของพระเจ้าไปได้พระเจ้าบอกกับโมเสสว่าพระองค์ผู้นามว่าเราเป็นซึ่งคำนี้เนี่ยจะหมายถึงได้สามารถจะพูดถึงว่าเราเป็นอัลฟาและโอเมก้าอัลฟาหมายถึงตัวอักษรตัวแรกของภาษากรีกนะโอเมก้าคือตัวอักษรตัวสุดท้ายของภาษากรีกคือภาษาไทยพูดง่ายก็คือพระองค์ทรงเป็นเบื้องต้นและก็เบื้องปลายทรงเป็นผู้สร้างทุกสิ่งและทรงเป็นผู้จบทุกอย่างนะฮะฉะนั้นพระเจ้าของเราทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ถ้าเรามีพระเจ้าเราทำได้ทุกสิ่งนะฮะเมื่อมีอยู่วันหนึ่งที่ผมมาฟังแบบการสร้างโรงเรียนและก็สถานที่นมัสการของเราแห่งใหม่นะแล้วก็ผมเห็นราคาการสร้างเนี่ยผมก็ตกใจ
ด้วยความเชื่อที่อาจจะเป็นความเชื่อที่น้อยนิดก็ไปได้นะแต่ว่าเราจะกลับไปเนี่ยผมอ่านพระคัมภีร์แล้วผมเปิดพระคัมภีร์ของพระเจ้ายังไงไม่ทราบมันไปโดนแล้วไปเปิดถูกนะข้อพระคัมภีร์ในพระธรรมลูกาบทที่1ข้อที่37ที่พระเจ้าตรัสว่าเพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งพระเจ้าทรงกระทำไม่ได้พระเจ้าหนุนใจผมเลยนะทันทีนั้นเลยในเวลาที่ผมมีความรู้สึกว่าโอ้มันเป็นไปได้หรือเปล่าแต่ในพระคัมภีร์พระเจ้านี่บอกว่าไม่มีอะไรที่พระเจ้าจะทรงกระทำไม่ได้พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่นะครับฉะนั้นเมื่อเราจะนับจะทำพระเจ้าทรงใช้เราเนี่ยพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเรามันเกินพอแล้วพี่น้องแล้วลองดูข้อพระคัมภีร์เมื่อสักครู่ในพยศบอกว่าโมเสสเมื่อปฏิเสธนั่นน่ะพระเจ้าบอกกับโมเสสในข้อที่12ว่ายังไงนะครับในข้อที่12บอกว่าพระองค์จึงตรัสกับในข้อที่12พระองค์จึงตรัสว่าเราจะอยู่กับเจ้าแน่เราจะอยู่กับเจ้าแน่ทีนี้เราคิดดูถ้าพระเจ้าอยู่กับเราเนี่ยเราทำได้ทุกสิ่งเพราะพระเจ้าของเราทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงกระทำได้ทุกสิ่งใช่ไหมครับไม่ใช่ลองไปลองดูนะครับลองดูในปฐมกาลบทที่หนึ่งพระเจ้าของเราทรงทำได้ทุกสิ่งไหมซึ่งถ้าเราอ่านปฐมกาลบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งเป็นต้นไปเราจะเห็นถึงการทรงสร้างของพระเจ้าที่อัศจรรย์มากพี่น้องซึ่งในพระธรรมปฐมกาลบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งบอกว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความมืดแต่พระเจ้าบอกตรัสว่าจงเกิดความสว่างและความสว่างก็เกิดขึ้นมันยิ่งใหญ่ไหมครับพระเจ้าตรัสว่าจงแยกฟ้าให้เกิดพื้นฟ้ามันก็ถูกแยกออกและเกิดพื้นฟ้าขนาดใหญ่ใช่ไหมพระเจ้าตรัสว่าจงแผ่นดินจงมีพื้นดินแห้งและเกิดพืชผักผลไม้มันก็เกิดขึ้นอย่างทันทีนั้นเลยในวันนั้นเลยนะพระเจ้าตรัสว่าจงเกิดสัตว์น้ำและจงเกิดสัตว์ปีกมันก็เกิดขึ้นพระเจ้าตรัสว่าจงเกิดดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มันก็เกิดขึ้นพระเจ้าตรัสว่าจงเกิดสัตว์บกและทรงสร้างมนุษย์มันก็ถูกสร้างขึ้นมาทันทีนะพระเจ้าของเราใหญ่ยิ่งนักนะและพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ในพระองค์บอกว่าพระองค์ไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนแต่พระองค์บอกว่าพระองค์จะอยู่กับใครครับจะอยู่กับเจ้าแน่ถ้าเราสังเกตนะในมัทธิวบทที่28ข้อที่19 20พระองค์บอกว่าพระองค์จะอยู่กับท่านทั้งหลายจนกว่าจะสิ้นยุคพระเจ้าผู้ทรงมีฤทธิ์อำนาจที่ยิ่งใหญ่องค์นี้อยู่กับเราทั้งหลายฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงเรียกเราเนี่ยพระเจ้าทรงเรียกเพื่อที่จะใช้เราให้ทำงานของพระองค์เราอย่าปฏิเสธเราอย่ามีข้ออ้างใดๆทั้งสิ้นที่บอกว่าฉันไม่ฉลาดพอฉันไม่มีความสามารถพอฉันไม่มีอิทธิพลพอฉันกลัวทำไม่ได้สิ่งเหล่านี้เราต้องตัดความคิดของเราผมเชื่อนะว่าเมื่อสิ่งเหล่านี้ออกไปจากความคิดของเราทั้งหลายเนี่ยพระพรของพระเจ้าจะมาเราและเราจะเป็นผู้ที่จะรับใช้พระเจ้าได้มากยิ่งขึ้นในคริสตจักรแห่งนี้นะพระเจ้าทรงทำได้ทุกสิ่งแต่หลายๆครั้งผมก็คิดว่าแล้วทำไมพระเจ้าไม่ใช้ทูตสวรรค์ประกาศความรักของพระเจ้าให้กับทุกคนเพื่อจะนำคนทั้งหลายเนี่ยออกจากความบาปแต่พระเจ้าไม่ได้ทรงใช้ทูตสวรรค์แต่ในพระคำของพระเจ้าเราจะเห็นชัดเลยว่าพระองค์ปรารถนาที่จะใช้มนุษย์เราเนี่ยแหละที่จะนำคนของที่จะนำคนบาปทั้งหลายกลับคืนดีกับพระเจ้านะพระองค์ต้องการสิ่งนี้มากกว่าเพราะพระองค์ทรงรักเราเราคิดดูว่าความรักของพระเจ้าที่มีให้กับเรานั้นมีมากนะจนพระบิดานั้นได้ทรงส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมาสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อไถ่ความผิดความบาปให้กับเราทั้งหลายผมเห็นเราที่อยู่ที่นี่เราเป็นทั้งคุณพ่อคุณแม่นะลองคิดดูว่าเราจะสละลูกของเราให้กับคนคนหนึ่งให้กับคนอีกคนหนึ่งเนี่ยทำได้ไหมครับยากมากแต่ด้วยความรักของพระเจ้าที่ทรงมีให้กับเราเนี่ยพระองค์ทรงสละพระบุตรองค์เดียวของพระองค์นะให้ตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่ความผิดความบาปให้กับเรานะ
ฉะนั้นเราเป็นบุคคลที่สำคัญที่พระเจ้าเห็นคุณค่าอย่างมากพระองค์ปรารถนาที่จะให้เราทั้งหลายนั้นเลือกพระองค์และรับใช้พระองค์นะและเมื่อพระเจ้าสถิตอยู่กับเราเนี่ยเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าทรงใช้โมเสสเมื่อพระเจ้าสถิตอยู่กับโมเสสเมื่อพระโมเสสนำชนชาติของพระเจ้าออกจากอียิปต์และเดินทางเข้าไปสู่แผ่นดินคณาอันเราจะเห็นว่าปัญหาต่างๆมีมากมายนะครับลองคิดดูว่าเมื่อโมเสสพาชนชาติของพระองค์มาถึงทะเลแดงถ้าพระเจ้าไม่อยู่กับโมเสสจะเขาสามารถจะข้ามทะเลแดงไปได้ไหมไม่ได้แต่เมื่อพระเจ้าทรงอยู่กับโมเสสเนี่ยมันง่ายนิดเดียวครับพี่น้องแค่โมเสสชี้ไม้เท้าไปที่ทะเลก็แหวกออกให้แล้วใช่ไหมครับแล้วผมได้อ่านหนังสือเอเลนจีไวท์บอกเมื่อทะเลแหวกออกแล้วเนี่ยประชากรของพระเจ้าที่เดินข้ามไปเนี่ยนะครับเขาไม่ได้เดินข้ามบนถนนที่เฉอะแฉะแต่เขาเดินบนดินแห้งนะและก็ข้ามไปเป็นภาพที่น่าตื่นเต้นถ้าสมมติว่าเราเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นเรารู้สึกยังไงทะเลที่ลึกมากขึ้นมาเนี่ยถูกแหวกออกแล้วเราเดินข้ามเดินเข้าไปนะแล้วก็ข้ามสุดๆนะผมว่าเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากและการที่โมเสสเขาทำอย่างนี้ได้เพราะพระเจ้าสถิตอยู่กับโมเสสนะและเมื่อเรารับใช้พระองค์เมื่อเราเผชิญกับปัญหาที่มากมายแต่เมื่อพระเจ้าทรงอยู่กับเราเนี่ยพระองค์สามารถที่จะแหวกปัญหาออกได้อย่างง่ายดายเพียงแต่ว่าเมื่อพระเจ้าอยู่กับเรานะฮะผมได้เห็นในพระวจนะกรรมของพระเจ้านะครับในพระธรรมรมอยากจะอ่านด้วยกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญและมีคนได้เป็นพยานเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าถ้าพระเจ้าอยู่ใครเราพระเจ้าอยู่กับเราเนี่ยจะเป็นอย่างไรผมจะอ่านข้อที่หนึ่งนะบทที่8นะครับเราจะไล่อ่านด้วยกันนะอยากจะให้ทุกท่านที่มีพระวจนะกรรมของพระเจ้าได้เปิดไปรมบทที่8ข้อที่31เป็นต้นไปครับทุกท่านเจอแล้วนะครับอาจจะเห็นความรักของพระเจ้าแล้วก็เจ้าปรารถนาที่จะเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราและพระองค์จะใช้เราทั้งหลายที่จะแบ่งปันความรักของพระองค์แก่ผู้อื่นนะในข้อที่1ได้ข้อที่31ได้กล่าวว่าถ้าเช่นนั้นเราจะว่าอย่างไรถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราใครจะขัดขวางเราพระองค์ผู้ไม่ได้ทรงหวงพระบุตรองค์เดียวของพระองค์แต่ได้ประทานพระบุตรนั้นแก่เราทุกคนพระองค์จะไม่ยิ่งทรงเมตตาประทานสิ่งสารพัดแก่เราพร้อมกับพระบุตรหรือใครจะฟ้องคนที่พระเจ้าได้ทรงเลือกไว้พระเจ้าทรงถือว่าพวกเขาเป็นคนชอบธรรมแล้วใครจะเป็นผู้ลงโทษอีกพระเยซูคริสต์หรือผู้สิ้นพระชนแล้วจะยิ่งกว่านั้นอีกพระเจ้าทรงให้พระองค์ขึ้นเป็นมาจากความตายพระองค์สถิตณเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าและทรงอธิษฐานขอเพื่อเราด้วยแล้วใครจะให้เราขาดจากความรักของพระคริสต์ได้จะเป็นความทุกข์หรือความยากลำบากหรือการเที่ยวเข็นหรือการกระดานอาหารหรือการเปลือยกายการถูกโวยวายหรือการถูกคมด่าหรือคำที่มีเขียนไว้ว่าเพราะเห็นแก่พระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายเผชิญความตายมันจะขั้มข้าพระองค์ทั้งหลายถูกนับป้ายเป็นเหยียดที่จะเอาไปฆ่าเราเลยในสถานการณ์ทั้งปวงนี้เราเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิตโดยทั้งพระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลายเพราะข้าพเจ้าแน่ใจว่าแม้ความตายหรือชีวิตหรือบรรดาทูตสวรรค์หรือเทพเจ้าหรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้หรือสิ่งซึ่งจะมีในภายหน้าหรือฤทธิ์เดชทั้งหลายหรือซึ่งสูงหรือซึ่งลึกหรือสิ่งอื่นใดๆที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้นจะไม่สามารถกระทำให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระเจ้าของเราได้ครับเราจะเห็นชัดเจนในพระวจนะคำของพระเจ้าตอนนี้เลยว่าถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเรา
ครจะขวางเราแล้วเราเห็นว่าเมื่อพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าสันติสุขแห่งความปิติยินดีในชีวิตของเราและเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยก็คือไม่มีอะไรที่จะทำให้เราขาดจากความรักของพระองค์ได้พระเยซูทรงรักเรามากนะแล้วเราเห็นว่าพระองค์คอยอธิษฐานเผื่อเราอยู่เสมอพระองค์ซึ่งสามารถทำการอัศจรรย์ต่างๆได้ใช่ไหมครับเมื่อเราอ่านในพระกิตติคุณทั้งสี่เล่มเราจะเห็นพระเยซูทรงเรียกคนที่ตายแล้วเป็นขึ้นใช่ไหมครับเราเห็นพระเยซูทรงตรัสกับคนโรคเรื้อรังให้หายสะอาดใช่ไหมครับเราเห็นพระเยซูทรงสัมผัสคนที่ตาบอดให้หายบอดใช่ไหมเราได้เห็นคนที่พระเยซูทรงพยุงคนที่เป็นม้วนให้ลุกขึ้นเดินได้ใช่ไหมครับเราเห็นพระเยซูตรัสกับลมพายุแล้วพายุก็สงบลงใช่ไหมครับเราเห็นพระเยซูทรงเลี้ยงขนมปังห้าก้อนปลาสองตัวแก่คนเป็นพันๆคนใช่ไหมนะและเราเห็นพระเยซูเดินบนน้ำได้ใช่ไหมครับและใครเดินได้ล่ะครับถ้าไม่ใช่พระเจ้าใช่ไหมเราเห็นพระเยซูทรงดูแลและห่วงใยลูกๆของพระองค์ทุกคนใช่ไหมครับเราจะเห็นความรักของพระเยซูอย่างมากมายในพระคำของพระเจ้าและพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่นี้พระองค์บอกว่าพระองค์จะลงมาอยู่กับเราและเมื่อพระเจ้าทรงอยู่กับเราเราสามารถที่จะรับใช้พระเจ้าได้นะรับใช้พระเจ้าได้เราสามารถจะทำการที่ยิ่งใหญ่เหมือนกับโมเสสได้นะแล้วก็ช่วยผู้ที่อยู่ในอียิปต์และเราก็สามารถจะเป็นเหมือนกับโมเสสที่จะช่วยคนทั้งหลายที่ตกอยู่ในความบาปให้เขากลับมาสู่ความชอบธรรมของพระเยซูได้ฉะนั้นในเช้าวันนี้ผมอยากจะให้เราย้อนมองย้อนกลับมาที่ตัวเราว่าเราเป็นใครเราเป็นบุตรของพระเจ้าเราเป็นทูตของพระองค์เราเป็นสาวกของพระองค์พระบิดาพระเจ้าของเรานั้นทรงมีทุกสิ่งในสวรรค์นะและเมื่อเราเป็นบุตรของพระองค์ทุกสิ่งเหล่านั้นก็เป็นของเราด้วยเหมือนกันนะฉะนั้นขอให้เราจงภูมิใจและเมื่อพระเจ้าทรงตรัสเรียกเราให้เราลุกขึ้นรับใช้พระเจ้าเราอย่าได้มีข้ออ้างเหมือนกับโมเสสเราไม่รอดแน่เมื่อพระเจ้าจะใช้เรานะครับแต่ขอให้เราเต็มใจและรู้ว่าพระเจ้าทรงรักเราและก็พระเจ้าพร้อมที่จะใช้เราขอพระเจ้าได้อวยพรพี่น้องของเราในเช้าวันนี้นะครับ